คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสาริกและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องกรณีที่ว่าคู่ความอาจจะมีสิทธิ์รับเงินคืนไปจากศาลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็มีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ว่าบางครั้งบางกรณีอาจจะมีปัญหาขึ้นได้ว่าการนับระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็การกระทำที่คู่ความได้กระทำในกระบวนพิจารณาเนี่ยบางประการมันจะส่งผลอย่างไรต่อระยะเวลาที่จะขอรับเงินคืนอย่างที่ว่านะครับสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหาในตอนนี้นะครับก็คือว่ากรณีที่ศาลพิพากษาตามยอมนะครับแล้วก็สั่งคืนค่าขึ้นศาลเป็นในวันที่พิพากษาตามยอมเนี่ยโจทก์ต้องมารับเงินคืนเนี่ยภายในกำหนดเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สมมติว่านายมีนานะครับฟ้องนายเมษานะครับเพื่อให้บังคับชำระหนี้เงินกู้ที่ทางฝ่ายนายเมษาเนี่ยค้างชำระหนี้กับตนอยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาก็ปรากฏว่านายมีนากับนายเมษาเนี่ยสามารถเจรจาตกลงกันได้แล้วก็ทำสัญญาปฏิประนอมยอมความพร้อมกับขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาตามยอมซึ่งศาลก็ตรวจสัญญายอมแล้วก็มีคำพิพากษาตามยอมไปในวันเดียวกับที่มีการร้องขอนะครับโดยในคำพิพากษาตามยอมเนี่ยก็ได้สั่งคืนค่าขึ้นศาลให้กับนายมีนาด้วยจำนวน 10,000 บาทนะครับอันนี้หลังจากวันที่ศาลพิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยก็ล่วงไปประมาณร่วมปีนะครับนายมีนาก็มายื่นคำแถลงนะครับขอรับเงินค่าขึ้นศาลที่ศาลสั่งคืนนะครับก็ปรากฏว่าศาลก็มีคำสั่งคืนให้นะครับแล้วก็มีการออกเช็คให้กับทางฝ่ายนายมีนาแต่ปรากฏว่านายมีนาก็ไม่ได้มารับเช็คที่ว่านั้นนะครับหลังจากนั้นนี่ประมาณรวมๆ5ปีนะครับนายมีนาก็มายื่นคำแถลงอีกฉบับนึงนะครับเพื่อขอรับคืนค่าขึ้นศาลคล้ายๆกับของเดิมเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีการในการรับเงินนะครับซึ่งในคำร้องครั้งหลังเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำร้องนะครับศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษายืนนะครับนายมีนาก็โต้แย้งว่ากรณีอย่างเนี้ยตัวเองยังไม่ขาดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนตามกฎหมายนะครับเพราะว่าการที่ตัวเองไปยื่นคำแถลงขอรับเงินคืนเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสิทธิ์ที่เรียกร้องแล้วนะครับส่วนว่าเวลาที่มารับเช็คคืนไปจากศาลจริงๆเนี่ยจะเป็นเมื่อใดเนี่ยก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายนายมีนาโต้แย้งขึ้นมานะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าในการที่มารับเงินคืนไปจากศาลเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายกำหนดไปด้วยนะครับโดยระยะเวลาที่คู่ความจะใช้สิทธิ์รับเงินคืนไปจากศาลเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา345กำหนดไว้นะครับว่าบรรดาเงินที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลเนี่ยนะครับถ้าผู้มีสิทธิ์ไม่มาเรียกเอาไปภายใน5ปีนะครับก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็คือหลักกฎหมายที่วางไว้นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของข้อโต้แย้งของทางฝ่ายนายมีนานะครับว่าจากการที่มาตรา345กำหนดว่าถ้าไม่มาเรียกเอาภายใน5ปีถูกไหมฮะก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินนายมีนาก็เลยโต้แย้งว่าการที่ตัวเองยื่นคำแถลงฉบับแรกเนี่ยนะครับเป็นการมาใช้สิทธิที่เรียกเอาเงินที่ตัวเองมีสิทธิ์รับคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีสิทธิ์ที่จะมารับเช็คคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าย้อนกลับไปดูว่าการที่มาตรา345กำหนดระยะเวลาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันมีเจตนารมณ์เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คงพอจะบอกได้ว่าก็เพื่อทำให้การทำบัญชีแล้วก็การเก็บรักษาเงินของศาลเนี่ยมีความชัดเจนนะครับว่าต้องเก็บรักษาเงินก้อนนี้ไว้นานแค่ไหนก่อนที่จะสามารถส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้นะครับอันนี้คือเพื่อประโยชน์ของการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาเงินอย่างที่ว่านะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามานึกย้อนดูว่าถ้าเกิดเป็นไปอย่างที่นายมีนาอ้างถูกไหมครับว่าเอาล่ะมายื่นคำแถลงขอรับเงินคืนแล้วภายใน5ปีอย่างที่ว่าแต่การที่จะมารับเช็คเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลา5ปีที่ว่าเนี่ยผลมันจะเกิดไปขึ้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอ้วัตถุประสงค์เจตนารมณ์เดิมที่จะต้องการรู้ระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการทำบัญชีแล้วก็การเก็บรักษาเงินเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็กลายเป็นว่า
เมื่อมีการยื่นคำแถลงแล้วเนี่ยศาลก็ต้องเก็บรักษาเงินก้อนนี้ไว้เรื่อยๆซึ่งกลายเป็นระยะเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการทำบัญชีแล้วก็การเก็บรักษาเงินเนี่ยมันก็จะไม่มีความชัดเจนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา345ว่าให้มาเรียกเอาคืนภายใน5ปีที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าระยะเวลาที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาที่คู่ความเนี่ยต้องดำเนินการต่างๆให้เสร็จสิ้นไปนะครับภายในระยะที่กำหนดด้วยนะครับรวมถึงการไปรับเงินคืนจากศาลไม่ใช่เพียงแค่มายื่นคำแถลงขอรับเงินคืนไปนะครับซึ่งพอมาดูกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นจากการที่มีการทำสัญญาปฏิปนอมยอมความแล้วก็ขอให้ศาลพิพากษาตามยอมถูกไหมฮะแล้วศาลก็มีคำสั่งให้คืนค่าขึ้นศาลเนี่ย10,000 บาทตั้งแต่วันที่มีการพิพากษาตามยอมไปเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวนายมีนารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์รับเงินคืนจากศาล10,000 บาทเพราะฉะนั้นระยะเวลาตามมาตรา345เนี่ยมันก็คงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอมไปถูกไหมฮะส่วนว่ามีการยื่นคำแถลงนะครับหลังจากนั้น1 ปีแต่ไม่มารับเนี่ยมันก็ไม่มีผลในการที่ยืดหรือขยายระยะเวลาตามที่มาตรา345กำหนดไว้พอมายื่นคำแถลงครั้งที่2เนี่ยมันก็เกินระยะเวลา5ปีตามที่มาตรา345กำหนดไปแล้วนะครับก็ทำให้นายมีนาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับเงินคืนมาจากศาลนะครับอันนี้ก็พอสรุปได้นะครับว่ากรณีศาลพิพากษาตามยอมแล้วก็สั่งคืนค่าขึ้นศาลในวันที่พิพากษาตามยอมนั้นเนี่ยทางฝ่ายโจทก็ต้องมารับเงินคืนให้เสร็จสิ้นภายใน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาตามยอมนะครับการที่ยื่นคำแถลงขอรับเงินไว้แต่ไม่รับเงินนะครับไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา345ที่ว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3626/2565ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์